เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่ายินดีก่อนครับคุณผู้ชมคุณธัญมัยครับวันนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.วิรัชัยสันติประภพนะครับก็แถลงว่าได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกที่เป็นมหามงคลยิ่งแหละครับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีซึ่งแบงก์ชาตินะครับก็จัดทำธนบัตรชุดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวไปดูที่ขนาดของธนบัตรนี่ฮะที่ดร.วิรัชัยถือนะครับธนบัตรกว้าง89มิลลิเมตรเลข89ก็แทนพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว89พรรษานะครับความยาว162มิลลิเมตร1บวก6บวก2รวมกันได้9ซึ่งผู้ว่าแบงก์ชาติยืนยันครับว่าธนบัตรมีลักษณะเด่นที่ยากต่อการปลอมแปลง5ประการด้วยกันครับ1คือภาพประธานด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูนมีลักษณะคมชัดจะรู้สึกสะดุดมือเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือนะคะข้อ2คือธนบัตรชนิดนี้ราคา70บาทตัวเลขไทย70ที่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษเมื่อพลิกไปมาจะเห็นเป็นประกายระยิบระยับค่ะข้อ3ตัวเลขอาหรับิก70ที่ด้านหลังธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสีเมื่อพลิกไปมาจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวต่อด้วยภายในรูปพระคุดผ้าที่ด้านหน้าธนบัตรนะคะมีตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขอาหรับิก70ซ่อนไว้จะมองเห็นได้เมื่อคุณผู้ชมเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างค่ะและข้อสุดท้ายนะคะลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงเมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วงค่ะหรือรังสี UV ครับธนบัตรที่ระลึกนี้มีแนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อเฉลิมพระองค์เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นภาพประธานทักษิณครับพระที่นั่งไพศาลทักษิณก็เป็นพระที่นั่งสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับส่วนภาพด้านหลังของธนบัตรที่ระลึกได้เชิญพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงพระแสงขันชัยสีแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ครับทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณครับซึ่งแบงก์ชาติจะนำธนบัตรที่ระลึกนี้ออกใช้วันที่9มิถุนายน2559ครับจะแลกพร้อมกับแผ่นบรรจุราคา100บาทครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับประชาชนท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อแลกซื้อได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นแบงก์รัฐซึ่งทางดร.วิรัชัยบอกว่าธนบัตรที่พิมพ์มาสำหรับโอกาสมหามงคลนี้มี20ล้านฉบับน่าจะเพียงพอกับความต้องการของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนครับ